คะต้องการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรนะคะให้ชุมชนให้คนที่สนใจเข้ามาดูค่ะนะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่เราตั้งเป้าไว้นะคะเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรครับพื้นที่แต่ก่อนตรงนี้เป็นที่นาว่างเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายนะคะแล้วก็เป็นพื้นนาที่เป็นพื้นที่ที่ทั้งแล้งทั้งท่วมทราบข่าวว่าเพิ่งเปิดวันที่31ธันวาคมหลังจากเปิดแล้วมีลูกค้ามาอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็มีความรู้สึกว่าชื่นใจและดีใจมากเลยนะคะเพราะว่ามันเกินความการคาดหมายของเรานะคะว่าที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆตอนแรกเรากะว่าจะเป็นที่พักผ่อนเฉพาะในครอบครัวแต่ทำไปทำมาแล้วก็เป็นที่สนใจของทุกคนทำให้เราคนทำนะคะก็มีความรู้สึกว่าอิ่มใจแล้วก็ปลื้มใจนะคะว่าทุกคนเริ่มหันกลับมาสู่ธรรมชาติแล้วก็มีความสนใจในสิ่งที่เราทำนะคะแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่หนึ่งของอำเภอกุชินารายณ์นะคะตอนนี้เรามีอะไรบริการบ้างครับตอนนี้ช่วงนี้เราก็จะมีเครื่องดื่มนะคะเป็นพวกกาแฟชานมนะคะนำเข้าจากไต้หวันค่ะแล้วก็มีเป็นชามะลิแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกเบเกอรี่นะคะซึ่งเป็นโฮมเมดค่ะเราทำเองทุกรายการเลยนะคะเห็นว่าไข่ก็เรียนเองใช่ค่ะคือทุกอย่างที่เราทำในร้านตอนนี้ก็คือเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในสวนเราก่อนนะคะอันดับแรกเลยเราเน้นค่ะว่าสุขภาพต้องอามานดับหนึ่งนะคะแล้วก็วัตถุดิบจะต้องเป็นวัตถุดิบที่เป็นของสดๆนะคะซึ่งไข่ก็จะเป็นไข่ในเล้าไก่ที่เราเลี้ยงเองนะคะเป็นไก่อารมณ์ดีค่ะเชิญชวนนะครับว่าถ้าจะมาที่นี่ต้องมาเดินทางยังไงครับเส้นทางไหนครับลูกน้ำลองพูดค่ะหลังสวนคาเฟ่นะคะอยู่ในสวนก้องกีฬาภาสนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะถ้าจะมานะคะก็คือถ้ามาถึงอำเภอกุชินารายมาเลยไฟแดงมานะคะทางไปมุกดาหารนะคะทางเข้าของสวนนะคะจะอยู่ตรงยูเทิร์นเลยค่ะก็คือจะมีป้ายสวนเขียนใหญ่ๆว่าสวนก้องกีฬาภาสนะคะหรือถ้าหาไม่เจอก็ทักสอบถามในเพจก็ได้ค่ะหรือ Google Map ก็ได้ค่ะเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลาตอนนี้นะคะเราเปิด9โมงถึง6โมงเย็นค่ะก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะขยายเวลานะคะเพราะว่าอาจจะเปิดค่ำกว่านี้ค่ะเพราะว่าหลายๆท่านก็รีเควสต์มาว่าอยากมานั่งให้นานกว่านี้